ดีใจมากหลังจากที่ไม่ได้บินนานมากคือเขาบินแล้วก็ได้แต่อิจฉาแล้วซ้อมได้เลยบ้างคะซ้อมพูดเห็นบอกกี้ซ้อมพูดเก่งมากเลยไม่เก่งแบบพยายามอยากสื่อสารกับเขาให้ได้บ้างเพราะเราก็ไม่ได้แข่งในด้านภาษาแต่ว่าดีใจเพราะว่าเป็นแฟนมีตแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ครั้งแรกครับอันนี้คือเล็งไว้มันเอเชียทัวร์หลายๆที่หรือยังไงคะเหมือนครั้งที่แล้วจริงๆผมอ่ะอยู่ระหว่างทัวร์ของที่จีนแต่ว่าโควิดก่อนใช่แล้วแผนทุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนด้วยเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนด้วยตอนแรกก็ดีใจมากครับที่แบบมีแฟนมีติดต่อมาแล้วก็แบบเหมือนว่าอาจจะเป็นก้าวแรกที่เราอยากจะลองบินออกไปดูอีกสักรอบต้องไปเจอฟิลิปปินส์ก่อนลื้อใหม่หมดเลยใช่ไหมแบบไม่ได้เอารูปแบบเก่าที่เราวางแผนจะทำไว้เหมือนเดี๋ยวนี้ผมว่าความคิดในแฟนมีตผมก็สนใจมากขึ้นแต่ว่ารูปแบบอะเราก็พยายามคิดอะแดปจากสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีอยู่เยอะๆแล้วก็อยากอะแดปให้มันเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตอนที่ลงแฟนมีตฟิลิปปินส์ไปอะก็คือฟีดแบบฝั่งไทยมันก็ระอุนิดหน่อยว่าใช่ตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับผมไม่มีที่ไทยเลยใช่ก็เลยรอก่อนคิดอยู่คิดว่าจะมีก็เป็นพิเศษใช่ผมกำลังหารูปแบบในแบบของตัวเองก็คือจะเน้นร้องหรือเน้นโชว์อะไรก็ไม่รู้ใช่คือตอนนี้กำลังแบบค่อยๆคุยกับตัวเองว่าเราอยากอะไรบ้างก็อยากทำอะไรเพราะอย่างแฟนคลับอย่างคนไทยเงี้ยมันพร้อมเป็นภาษาหลักเรานะมันจะค่อนข้างหลากหลายกว่าใช่ก็จะแบบวาไรตี้วาไรตี้แล้วก็อยากให้เขารู้สึกจริงว่าเราให้เขาด้วยใจเราทำเพราะเราอยากให้มันรู้สึกว่าพิเศษจริงๆอย่างที่ฟิลิปปินส์ประกาศให้แฟนๆให้ฟีดแบ็คตอบรับยังไงบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยมันยังอยู่มันเหมือนแค่ปล่อยโปสเตอร์ออกมาแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆปล่อยคลิปปล่อยอันอื่นๆออกมาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ามันไปถึงแฟนๆฟิลิปปินส์แล้วกันก็คือจริงๆแล้วอยากบอกว่าสิ่งที่ผมจะให้คนใน First Fan Meet ครั้งเนี้ยไม่เคยให้ในแฟนมีตไหนมาก่อนเฮ้ยแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์หมายถึงว่าในผังทุกอย่างที่มันออกมามันมีเหตุผลของมันมาฝึกร้องเพลงตะกะล็อกไปมั้ยครับเอออันนั้นดูเป็นชาเลนจ์ไปมหรสพที่ทุกคนทําไม่แต่ว่าผมรู้สึกมันน่ารักนะใช่น่ารักแต่ก็ซ้อมแล้วก็มีซ้อมสุดๆแล้วก็คิดด้วยตนเองรันแบบรันโชว์ทั้งหมดด้วยตนเองหรือเปล่าก็ช่วยกันดีไซน์ครับเพราะว่าจริงๆที่นู่นก็จะมีพี่ๆที่เขาเป็นเหมือนกับเป็นคนจัดที่เป็นโปรเฟชชั่นอลที่นู่นก็ช่วยกันแล้วใช่มั้ยอันนี้คือที่เดียวก่อนเลยใช่ไหมต่อที่ฟิลิปปินส์ใช่นะตอนนี้เป็นที่นี่เพราะว่าพอที่นี่เสร็จมันก็จะเข้าหลู่ปลายปีผมก็อาจจะเปิดละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แฟนไทยก็คือแบบรอไปไม่ได้ขนาดนั้นกดดันหรืออะไรก็บอกว่าทุกครั้งที่แบบผมว่าไม่ได้กดดันในแง่แฟนเลยครับกดดันตัวเองเพราะพูดตรงก็คือมันเหมือนสนิมเราขึ้นเหมือนกันนะเราไม่ได้ออกไปนานอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไปอีเวนท์ที่สิงคโปร์มาเนี่ยมันก็แบบมันไม่ชินเหมือนเมื่อก่อนที่เราเมื่อก่อนเราบินตลอดเวลามันเกิดอาการยังไงตอนที่ไปมันเหมือนฟีลแบบมันไม่ชินอ่ะมันแค่มันเป็นคำว่าไม่ชินมันเหมือนกับว่าเอ้ยเรามาเริ่มใหม่หรออะไรเงี้ยแล้วก็ดีรู้สึกว่าสดดีเป็นแบบสดเฉยสดใหม่งานต่างประเทศบ่อยขึ้นมันจะได้แบบกลับมาชินก็ถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสก็อยากพี่ต่อครับพิธีกรบ้างครับถือว่ามาเป็นพิธีกรครั้งแรกย้ำกันอีกครั้งพี่ยงอยากให้ใช้คำว่า big brother นะครับเป็นพี่ใหญ่เลยก็จริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่มาปีแรกๆแต่ก็ไม่ได้อยากให้คนรู้สึกว่าเราแก่นะเพราะว่าผมก็ยังละอ่อนได้อยู่แต่ก็เต็มที่แหละเพราะว่าใน789 Server ถ้าใครติดตามอ่ะมันไม่ใช่มีแค่น้องๆ24คนที่เติบโตธนภพเองก็พยายามเติบโตอยู่ใช่ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆการทำน้องการทำหนักน้องๆนี่มันเป็นไงบ้างกันต่อมันต้องเพิ่มแรงพลังงานขนาดไหนผมรู้สึกว่าผมก็ใช้พลังงานจากพวกน้องๆเยอะนะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้มันมีคำถามในหัวตลอดว่าพี่ยงไปหามาจากไหนเนี่ยเด็กที่แบบดูพร้อมดูเก่งขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นกลุ่มในวันที่เขาเดบิวต์เขาจะถูกซัพพอร์ตในแบบที่คนจะซัพพอร์ตเขาเพราะคุณภาพเด็กรุ่นนี้กับรุ่นเรามันต่างกันยังไงต่อสมัยเราเป็นวัยรุ่นกับสมัยนี้กับสมัยเด็กสมัยเด็กรุ่นนี้อุ้ยไม่รู้ไม่โดนบูลลี่อะครับ
พูดได้ไม่ต่างแต่ว่าด้วยความเหลือบของปีแล้วกันมันก็เหมือนกับถามว่าเขามีโอกาสได้เห็นตัวอย่างเร็วขึ้นไหมใช่เหมือนแบบสมัยก่อนกว่าผมจะเข้า YouTube หรือสื่อต่างๆมันไม่ได้ไหวทีทุกวันนี้มันคือเหมือนกับแบบนิ้วเดียวหรือหลานผมเนี้ย3ขวบก็คือทำได้ใกล้จะเท่าผมแล้วสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วได้พาพิธีกรเราสอบผ่านไหมที่ต่อสับเป็นประมาณอู้อันนี้ก็อาจจะให้คนดูแล้วก็หลักๆอยากจะบอกว่ามันก็ยังไม่ใช่อาชีพหลักผมนั่นแหละจริงๆผมแค่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะบอกว่าเราอะทำได้มากกว่านั้นอยากให้เห็นแบบนี้มากกว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากจะให้รู้สึกว่าเฮ้ยนายจะต้องเป็นพิธีกรที่อย่างนั้นอย่างนี้สิคือผมก็เป็นผมเนี่ยแหละคือสุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์ของรายการมันก็ถูกวางมาแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่มันเหมือนวาไรตี้ที่เราเห็นมามันเหมือนกับรูปแบบรายการอย่างเช่นถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่ามันมีส่วนที่มันแตกต่างอยู่ตอนนี้อันนี้หนึ่งเป็นคนก็ยังรอลุ้นอยู่ไงว่าจะทำโปรแกรมแล้วพี่คิดว่าไงครับอยากเลยปลายปีรู้เลยแสดงว่ามันมีโอกาสพี่เขาเปิดกล้องปลายปีหรือเปล่านะแล้วตอนนี้แฟนอะรอแบบรอติดตามด้วยเพราะมีข่าวมาแล้วมีความตื่นเต้นกันใหญ่ก็ขอบคุณที่ติดตามแต่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะครับผมก็เล่นกับพี่ๆไปงั้นแหละหมายถึงว่าคือผมเอาตรงๆนะที่ผมตอบเงี้ยไม่รู้ก็เลยบอกไงว่าเดี๋ยวปลายปีก็รู้อะไรอย่างเงี้ยพี่แอนจีบนะพี่แอนจีบตอบไม่ใช่โปรเจกต์นี้แต่แบบที่ผ่านมาพี่แอนเคยจีบข่าวอะไรกันไม่เลยจริงๆผมเป็นฝ่ายจีบเขาก่อนเรื่องจริงนั้นร้านตัดผมแห่งหนึ่งบอกว่าคือผมอะอยู่ๆก็พูดกับพี่ที่ตัดผมให้ประจำว่าเนี่ยพี่ผมอยากทำงานละครกับพี่แอนซึ่งพี่แอนอะทำสีอยู่ตรงข้างเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่รู้ไม่ลอยเขาได้ยินไม่แล้วผมไม่รู้ว่าเป็นเขาแล้วพี่แอนแล้วคือพูดด้วยความแบบด้วยความจริงใจสุดๆแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อหรือว่าเด็กคนนี้รู้นะว่าฉันนั่งอยู่ข้างแบบตอนที่มาคุยกันตอนงานที่แป้งทีหลังอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ถามว่าวันนั้นรู้ใช่ไหมว่าพี่นั่งอยู่เลยอวยบอกว่าเอาตรงๆนะไม่รู้แต่ก็รอดูสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าได้ทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าขาร้อนเ